ัสดีพร้อมกันครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะแนะนำสาธิตให้กับเยาวชนโดยเฉพาะเด็กทั้งชั้นประถมและก็มัธยมโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงสองท่านนี้ที่เป็นแบบเนี้ยน้องที่เป็นตัวแทนที่จะมาสาธิตเนี่ยไม่มีพื้นฐานในเรื่องของวิชาป้องกันตัวมาก่อนแล้วสำหรับผมเองต้องการที่จะให้2คนเนี่ยเป็นแบบเพราะว่าจุดมุ่งหมายของวิชาแล้วเนี่ยจะได้อธิบายให้เข้าใจรายละเอียดได้ว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเล่นได้ในครั้งแรกได้เลยแล้วก็รู้วิธีเอาตัวรอดได้เพราะว่าหลักวิชาถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการฝึกเพื่อการพัฒนาจิตใจหรือจิตวิญญาณเราให้มันเติบโตแล้วก็ทำให้ร่างกายสุขภาพเราดีขึ้นเราจะตัดในมุมของเรื่องของการฝึกป้องกันตัวเพื่อไปต่อสู้หักล้างเพื่อจะกลายเป็นอะไรที่มันรุนแรงเกินไปนั้นก็อันนี้ผมจะปิดคอนเซปต์นั้นออกไปจะทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้เนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันตัวได้ในอนาคตอย่างมากแล้วก็อย่างแท้จริงให้กับทุกๆคนทั้งมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานต่อไปครับสำหรับตอนนี้เราจะสาธิตง่ายๆในหมวดป้องปัดปิดเปิดโดยการใช้ท่อนแขนเป็นหลักนะครับเพราะตรงส่วนนี้ถ้าเราเล่นอยู่บ่อยเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะทำให้กระดูกเส้นเอ็นเนี่ยมันแข็งแรงและมันทำให้ระบบภายในมันเริ่มดีขึ้นนะครับถึงต้องเน้นให้การใช้ท่อนแขนรับมากขึ้นนะครับเพื่อไปทำให้มันเกิดการกระตุ้นกระดูกเส้นเอ็นของคนฝึกในส่วนตรงนี้ให้เกิดความแข็งแรงขึ้นทีนี้หลักง่ายๆนะน้องอุ้ยดูไว้ด้วยนะครับก็คือพอพี่ตีเข้าไปด้านนี้ก็แค่ใช้ท่อนแขนอย่างนี้นะครับมือหนึ่งให้ใช้มือในลักษณะอย่างนี้นะครับมือในลักษณะอย่างนี้ดันเหมือนดันผักนะครับเหมือนดันผักเข้ามาหาที่ตรงบริเวณรูกระเดื่องของผู้ต่อสู้คนร้ายนะครับให้เข้ามาครับมือหนึ่งขวางนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้พอพี่ตีเข้าไปอย่างนี้นะมือนี้ก็ให้เข้ามาไปช้าๆฮึบได้ฮึบได้ครับได้ฮึบหน้านะครับฮึบนี่ต้องลองดูดิมาไปตรงนี้ขวางไม่ได้แล้วนี่ก็ตกเอาไว้เลยครับได้นะครับตรงนี้นะฮึบแขนตั้งแต่กันแล้วตรงนี้มาฮึบตรงนี้มาฮึบไม่ต้องตกใจลนนะค่อยๆฮึบนี่ลองจับคู่กันนะเล่นช้าเดี๋ยวให้พงทำตรงอุ้ยก่อนก็คือผมก็แค่ตบเข้าไปแล้วให้อุ้ยขวางนะครับแล้วก็ฝึกแตะทีนี้ก็กลับมาแล้วก็หน้านี้มาเล่นกันง่ายๆอย่างนี้นะครับเล่นกันง่ายๆต่อไป10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ลองสลับกันน้องอุ้ยก็ตบไปแล้วก็พงก็คอยขวางครับไป1ด้านนี้นะพออ่ะอุ้ยดูหนึ่งตบมาสองตบเพื่อนมาเลยสองสามไปอย่างนี้เอาใหม่ใครนะอุ้ยตบช้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับการฝึกพื้นฐานง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับฝึกให้มันง่ายเข้าไว้ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราฝึกไปแล้วเนี่ยให้เราเริ่มสังเกตดูตัวเราว่าเรายังควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเราให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและมีจิตที่ดีกับผู้ฝึกของเราอยู่ไหมเกิดความรักความเมตตาต่อกันต่อสรรพชีวิตไหมนะครับมันจะเกิดประโยชน์นะครับการฝึกป้องกันตัวไม่ใช่ฝึกเพื่อการเป็นสัตว์เดรัจฉานเราฝึกเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ